วัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เลมอนฟาร์มนะมาเดินมาซื้อนี่ครับจิงจูชายออร์แกนิกส์นะครับอันนี้แพ็คหนึ่งราคาเท่าไหร่เนี่ย35 บาทนะฮะเขาบอกเลยนะครับว่ากินตามฤดูการฤดูฝนปลอดภัยไม่รับสารเคมีนะฮะสรรพคุณเนี่ยนะฮะก็เขียนเลยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงปอดมีสารอะติอินช่วยลดความดันโลหิตขับสารพิษในร่างกายเราจะเอาจิงจูชาเนี่ยไปสกัดเย็นนะครับหลังจากที่เราซื้อจิงจูชามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดนะครับล้างน้ำเปล่าเนี่ยนะครับสัก2รอบก่อนนะครับเวลาล้างเนี่ยฮะก็สะบัดสะบัดหน่อยนะครับเผื่อเขามีเศษดินหรือว่าฝุ่นละอองที่ติดมาเนี่ยครับก็จะได้หลุดออกไปนะครับมีตรงนี้ฮะอาจจะมีติดลากออกมาเนี่ยฮะเราก็ต้องเอาออกทิ้งไปนะครับระหว่างล้างเราก็สำรวจไปด้วยนะครับอันนี้คือรอบแรกนะฮะจะเห็นว่ามีสิ่งสกปรกติดมากับจิงจูชายของเรานะครับนี่ก็เป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สองนี้เศษสิ่งสกปรกก็จะเหลือน้อยลงสำหรับรอบที่3เนี่ยนะครับผมก็ใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับผมจะใช้ประมาณ1ช้อนนะครับแล้วผมก็จะแช่จิงจูชายไว้ประมาณ20นาทีนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้20นาทีนะครับผมก็จะมาล้างน้ำอีกเนี่ยประมาณสัก2รอบนะครับเพื่อให้น้ำจิงจูชายของเราน่าดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับในครั้งนี้ผมจะผสมแอปเปิลเขียวไปทั้ง2ลูกนะครับแอปเปิลเขียวเนี่ยต้องเรียนว่าของนิวซีแลนด์เนี่ยอร่อยสุดแล้วครับเราก็เอาแอปเปิลเขียวมาล้างนะครับเปิดน้ำแล้วขัดครับใช้มือเนี่ยครับขัดเมื่อเราล้างทำความสะอาดจิงจูชายแอปเปิลเขียวนะครับอันนี้ผมผสมขิงมาเล็กน้อยนะเพื่อให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาเตรียมนะครับก่อนที่จะนำไปสกัดเย็นนะครับเปิ้ลเนี่ยครับผ่าครึ่งเลยครับแล้วเราก็ผ่าเป็นลูกเต๋านะครับเนี่ยนะฮะเพื่อให้ชิ้นเล็กเพื่อนำไปสกัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเมล็ดนี่สกัดได้นะครับเพราะเมล็ดแอปเปิลไม่แข็งนะครับถ้าเป็นเมล็ดฝรั่งหรือว่าเมล็ดพุทราอะไรพวกนี้ต้องนำออกไปนะครับอันนี้ผมหั่นมาแล้วเรียบร้อยฮะชิ้นขนาดนี้กำลังดีนะครับส่วนจิงจูชายเนี่ยนะครับไม่ต้องหั่นเป็นท่อนๆก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมจะนำไปสกัดในครั้งนี้สามารถสกัดผักใบได้ดีอยู่แล้วนะครับในการทำน้ำจิงจูชายในครั้งนี้นะครับเนื่องจากผมได้ยินข่าวนะครับหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเป็นมะเร็งปอดกันหลายคนแล้วนะครับไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยนะครับแต่คราวนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับจิงจูชายเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดเนี่ยเขาสามารถต้านมะเร็งได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเครื่องออสการ์อยู่แล้วหรือว่ามีเครื่องสกัดเย็นอยู่แล้วเนี่ยลองมาทำทานกันนะครับเครื่องรุ่นนี้ประกอบง่ายล้างง่ายนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถที่จะคั้นผักใบได้ดีมากเลยครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยครับเครื่องนี้ทำงานได้ดีเพราะว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยครับหรือว่าต้องการต้านมะเร็งเนี่ยจะต้องเน้นผักใบเป็นพิเศษนะครับประกอบง่ายแป๊บเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มสกัดน้ำจิงจูชายกันได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีหัวปรับแรงดันกาคือให้กาออกเร็วออกช้าเนี่ยครับในครั้งนี้ผมตั้งอยู่ไว้ประมาณสักเบอร์3นะครับเราก็เริ่มจากแอปเปิ้ลนะครับใส่แอปเปิ้ลไปได้เลยครับแล้วก็สลับด้วย
ิ่งจูฉ่ายนะครับอันนี้มาหักครึ่งเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับสลับกันไปมานะครับระหว่างแอปเปิ้ลกับจิงจูฉ่ายนะครับกากที่ออกมาก็แห้งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบเกลียวนอนนะครับคั้นผักใบได้ดีมากครับนี่เดี๋ยวผมใส่ขิงไป1ท่อนนะครับเพื่อรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคในการใช้เครื่องนะครับพอเราใส่แอปเปิ้ลชิ้นสุดท้ายไปแล้วผมแนะนำว่าให้เหลือจิงจูฉ่ายไว้ประมาณสักกรัมนะครับเพราะว่าจิงจูฉ่ายเนี่ยมีเส้นใยที่เหนียวนะครับเขาจะไปกวาดเศษแอปเปิ้ลที่ค้างอยู่ในเครื่องนี้ให้ออกไปนะครับหลังจากที่เราใส่ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาเดินไปประมาณสักหนึ่งนาทีเพื่อให้ระบายกากออกมาได้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้น้ำจิงจูฉ่ายสกัดเย็นนะครับผสมกับแอปเปิ้ลแล้วก็ขิงเล็กน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูสักนิดนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาติทานง่ายมากนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ